นะเอาละดูละตกลงคุณพลังงานศูนย์กลางพลังงานก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจแล้วนะครับไอ้พลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่ทุกกับทุกคนนะแต่ผมมีมากกว่าใดๆนะมันก็เลยสายได้ช่วยครับมันช่วยแสงสว่างเห็นได้ในตาได้แน่นอนนะฮะ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์แน่ๆโอเคไหมสัญญาสัญญาเจอกันมาแล้วก็อย่าลืมออกตัวก็แล้วกันว่าผมเป็นคนที่มีอย่างนี้ศูนย์กลางพลังงานนะสบายก็ต้องบอกมานะมันจะได้รู้ว่าคุยกันผ่านจอมาก่อนแล้วอย่างนี้เป็นต้นสันดาบเอาความรู้สึกของตัวเราออกมาใช่ไหมเชื่อมต่อต้องเรียกว่าเชื่อมต่อการงับอากาศมันให้ความรู้สึกระหว่างภายในตัวเรากับภายนอกที่มันเชื่อมต่อคือผิวกายเนี่ยครับโดยมีเหงื่อนะฮะเป็นตัวออสโมซิสเป็นตัวกลางเหงื่อนั่นแหละครับเหงื่อเป็นตัวกลางเป็นตัวเชื่อมโยงให้ความรู้สึกภายในกับภายนอกมันต่อเชื่อมกันนะครับนี่น่าสนใจมากผมขีดเส้นให้สนใจขนาดนั้นต้องมีเหงื่อที่ดีก็ต้องมีเหงื่อออกไปด้วยนะครับนะคนนี้มีเหงื่อแล้วก็ดีไม่มีเหงื่อก็พยายามขับดันให้ตัวเองมีเหงื่อหน่อยนึงด้วยวิธีการอากาศนำไปก่อนมันก็ยิ่งดีเพราะมันเป็นจังหวะของมันในการที่จะช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับไอ้เรื่องการอากาศก็ติดตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนไปนะอย่าให้ผมมาเต้นแรงเต้นกาให้ดูไม่เอาน่าเกลียดต้องออกเต้นได้แต่ติดชึงได้หรอกครับเต้นแบบนั้นได้อยู่ติดชึงเต้นยังไงวันนี้ติดชึงนะนึกก่อนเต้นที่ชึงจังหวะเราติดจังหวะที่ชึงนี่ลำวงเหรอมันก็คงผสมผสานลำวงที่ชึงรู้จักว่าที่ชึงไหมเนี่ยประเภทนั้นพอไหวหรือโอเคนะคุณณทิเบตผมเคยได้ยินมาว่าก่อนที่จะเข้ายุคพระศรีอานผู้คนจะตายกันมากส่วนหนึ่งก็มาจากสงครามอีกส่วนหนึ่งก็มาจากธรรมชาติจริงไหมครับโอ้ยอย่าพูดบ่อยนักหน้าตรงนี้เกิดจริงนะยุ่งนะผมว่ามันจะเริ่มมีเขาเงี้ยนะมีเขานะผมใช้คำว่าบราซิลรุมจอแค่ไงผมใช้คำนั้นนะครับเป็นปริศนาธรรมเอาไว้นะครับ บราซิลจะรุมจอแค่นะครับนะก็จะล้มหายตายจากไปเยอะเพราะจอแค่ก็ฟาดงวงฟาดงาอยู่เป็นค่ำแหละนะครับแต่สุดแล้วน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟแปลว่าผู้ที่มีอำนาจจำนวนคนน้อยครับก็สู้จำนวนคนมากไม่ได้สำนวนก็บอกว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนั่นนะครับนั่นนะฮะมันยุคเปลี่ยนผ่านเป็นจุดเปลี่ยนผ่านก็ว่าได้ทางด้านการอยู่ด้วยกันระหว่างผู้นำกับผู้ตามถ้าผู้นำเอาเปรียบผู้ตามเมื่อใดผู้ตามมันทนไม่ไหวผู้ตามก็จะลุกฮือประมาณนั้นครับมันจะไปรูปแบบนั้นถ้าสงครามก็เป็นสงครามนู่นน่ะจุดประเด็นสงครามโลกต่างๆอะไรทำนองนั้นนะครับถ้ามีสงครามก็จะเกิดการเห็นค่ากันนะครับอยู่ข้างคนอยู่ก็อยู่ไปคนตายก็ตายไปนั่นแหละมันก็เหมือนกับปรับธรรมชาติกันใหม่เซตซีโร่กันใหม่อย่างเช่นญี่ปุ่นใช่ไหมเขาเริ่มต้นเขาแพ้สงครามปุ๊บเขายอมแพ้ปุ๊บอะไรเขาทำก่อนนะไม่จะบอกจะบอกอะไรครับอาไม่จะทำก่อนภาษาครับเขาเซตภาษาก่อนเลยเขาไม่รับภาษาต่างใดภาษาใดนอกจากภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นเอง
ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งไม่สนและก็ไม่สนให้รู้ไว้นะครับจากนี้ไปถอยหลังไปมันสัก20-30ปีได้ไหม30ปีก็ได้ก่อนมาก็ยังได้นะภาษาอังกฤษไม่มีสักตัวเดียวที่ญี่ปุ่นบอกกันเลยเอาสัก50ก็แล้วหรือกว่าก็ได้อะก็ยังพอไหวนะไม่มีสักตัวเดียวในญี่ปุ่นไม่มีสักตัวเดียวเขาเรียกว่าชาตินิยมเรื่องของภาษานะครับบ้านเราภาษาไหนก็ได้เข้ามาหมด เปิดอาซาทุกรูใช่ไหมบ้านเราปล่อยมันถ้าเรารู้แล้วก็จัดตัวเองได้มันก็ไม่ตื่นเต้นตกใจนะครับแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยสิมาโดนกระแสไปเรื่อยนะครับนะย้ำทีนึงนะครับคุณณทิเบศนะฮะผมเคยได้ยินมาว่าก่อนที่จะเข้ายุคพระศรีอานผู้คนจะตายกันมากส่วนหนึ่งก็จะมาจากสงครามอีกส่วนหนึ่งก็มาจากธรรมชาติภัยธรรมชาติเป็นไปได้สูงมากนะครับตอบว่าเป็นไปได้สูงมากก็แล้วกันนะการปรับฮวงจุ้ยให้ตรงกับแรงดึงดูดจักรวาลแล้วสามารถดึงดูดสิ่งดีๆกับชีวิตได้ไหมครับก็ลองดูซิถ้ามันได้อย่ามาบ่นว่าจนนะทีนี้เอา ใช่ไหมครับถ้ามันได้จริงตามที่ว่านี้กี่เปอร์เซ็นต์อย่ามาบ่นว่าจนนะมันดูดมาเยอะๆทีนี้มันได้แค่ภาษาพูดนะมั้งโยมภาษาพูดมันได้หรอก ที่ว่าเนี่ยแต่โดยธรรมชาติมันได้ไหมล่ะผมบอกว่าถ้าโดยธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หรอกเห็นนะคำว่าดึงดูดดึงดูดที่ว่านั้นได้แต่ภาษาพูดเด้อสิบอกหายลำวงสมัยก่อนใช่ลำวงแบบจิ๊บชื่นใช่ๆเดินหน้านึงก็ถอยหลังแล้วหยุดเนี่ยมาเดินหน้าไปหน่อยก็หยุดอะไรที่ไม่ใช่เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเดินอะไรเดินไปหน่อยย่อลงสารวันย่อลงยืนขึ้นสารวันยืนขึ้นเดินหน้าสารวันเดินหน้าละมุนจิ๊ดชึ้งโอเคไหม ใช่ละมุนจิ๊ดชึ้งผมรู้จักแต่จิ๊ดชึ้งโอเคไหม พอแล้วจบข่าวนะก็พอของเป๋าของคอวันนี้นะครับเวลาล่วงเลยมา2:25แล้วช้าแล้วช้านี่ไงคุณปณิดาเนี่ยเป็นไงลูกชายคุณปณิดาประสมผลประสมผลลูกชายเป็นไงดีขึ้นไหมนั่นนะผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะดีนะครับในวันนั้นโอ้โหคุมกันอย่างน่าดูเลยครับมันเป็นมิติทางด้านความคิดลึกซึ้งมากมันสะสมกันแล้วเขาคลายเขาคลายหมดแล้วครับขอให้เขามีลมหายใจเขาก็ไม่ตายอยู่แล้วครับเขาหายใจเองไม่ต้องห่วงแล้วครับเขาอยู่ในสภาวะที่มันย้อนหน้าย้อนหลังร่างกายความคิดเนี่ยนะโอเครับทราบตามนี้นะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายฝั่งแฟนเพจเลยแฟนเพจโอเคนะจบ YouTube Face หมดข่าวนะครับโอเคสมบูรณ์ครับโอเคไม่มีใครเติมอ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพสัมมาชอบ1ใน8นะฮะประกอบสัมมาชีพสัมมาอาชีโวไงหัวข้อคือซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานตรงนั้นนะครับแล้วก็มีเรี่ยวแรงแข็งกันไปตามปกติขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้หรือขอแล้วพอเนาะ อย่าลืมนะขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเรื่องคันรวมทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทางด้านฝ่ายความมั่นคงก็ขอให้ทำกันหน่อยครับที่บ้านอาครับทำกันหน่อยครับทางด้านบ้านเมืองก็พยายามตั้งวันรูมไว้หน่อยพวกนี้นะครับรับข่าวสารรวดเร็วทันใจสื่อสารทุกวันนี้มันก็ไวอยู่แล้วนะครับอย่างหูไปนาวตาไปไร่เพราะต้องช่วยกันเพราะว่า
ภัยที่มาทาง